เฮ้ยเลยอ้าวต้องไปทางนี้เหรอเฮ้ยไปได้แน่เหรอและหลังจากที่เรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วนะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปสถานที่หนึ่งที่ไปปีละครั้งได้ไหมหรือว่าบางปีก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ใดและสำคัญอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปนะคะไปลืมเก็บดอกพุดมีดอกนึงเดี๋ยวไปเก็บดอกพุดก่อนเก็บดอกพุดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาอะไรอ่ะไม่ขาดเออดิพี่หน่อยเข้ามาข้างหลังอีกอันนึงอะไม่มีจักรันเขาจะมีจักรันไหมนะอย่างกระกดใหญ่มากโอ้ my god เซฟเฟอร์โอ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยมชมที่สวนได้นะคือดกจนกิ่งหักอะเชื่อนี้เรื่องจริงว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไอเซอร์เออว่ากูกัดเท้าด้วยนะเอ้าหลายคนไม่ได้ไลฟ์ไหวปะไลฟ์ถ่ายวีดีโอเออประมาณนั้นเลยจอดซื้อบ้านใครดีวะบ้านเยสามไงชกอ่ะบ้านเยสามไงอะไรดีจังผมไม่ได้ขายของแล้วอ้าวซื้อบ้านขายเยเม้งเยเม้งไงมีติมด้วยชวนเยเม้งไปไหมอีกี้มันเป็นสกอยพี่น้อยเย็นนี้ไปด้วยกันปะหนาวเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปอีกรอบนึงมึงเหรอเขาขึ้นไปข้างบนเลยหนาวมึงก็เยเม้งไม่งั้นจะซื้อไหนล่ะบอกเลยพี่น้อยอ่ะเธอแหละลงไปเร็วๆเอาตังค์ไปเราต้องใส่น้ำแดงน้ำอะไรด้วยเนี่ยไม่ก็เราสการะเอาที่อันเราเอาอะไรดีอ่ะเขามีขนมอะไรไหมน่ะมีขนมอะไรนะมีแต่ขนมที่แม่พี่น้อยลองไปดูป่ะต้องลงใช่ไหมนี่จ้าเย็นนิ้งไม่ได้ไปแต่เย็นนิ้งสักน้ำไปสาธุเซ่สาธุบารมีล้นล้วนไม่ได้บารมีกระตันยูกระตันยูเฉาก๊วยเรากินเองเออน้ำส้มกับน้ำเปล่าอ่ะไปว้าอยู่นะเรากวาดเหนื่อยแล้วก็กินเฉาก๊วยเหมือนใหญ่อ่ะมันไปนานอ่ะแล้วเคยกี่ไร่เนี่ยทุกคนและเราจะพาทุกคนแวะทางแบบว่าขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นทางนี้ใช่ไหมใช่โอเคโหไม่ได้ไปกี่ปีแล้ววะเส้นเนี้ยจากกะเรียนประถมหนูไม่นานหนูเพิ่งขึ้นไปเมื่อปีจากกะตอนน้ำท่วมอ่ะสุดยอดวิธีนี้อยากให้ทุกคนเห็นแต่อันนี้เขาพัฒนาแล้วนะเมื่อก่อนนี่โอ้โหนั่นไงพี่หงสวยโอ้คุณมันมีเยอะขึ้นเนาะใช่ก่อนตรงนี้ไม่มีใช่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีเลยอ้าวต้องไปทางนี้เหรออ่ะถ้าเราขึ้นไปนู่นอ่ะขึ้นไปข้างนู่นเราจะไปยอดไปยอดเขาไงหลังนี้ไปแค่นี้หรอเดี๋ยวนี้หรอใช่เฮ้ยตรงนี้เขาได้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปได้แน่เหรอได้ก็พูดมางานบวชกันอ๋อเมื่อก่อนนะสนุกมากเลยนะตอนขากลับจากโรงเรียนแบบกลับทางเนี้ยแล้วมันจะมีข้างทางอะมันมีต้นอะไรไม่รู้ที่ลูกมันกินได้มันเป็นเถาๆอะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกแบบเรียกอะไรวะขอบด้ง ต้นขอบด้ง แล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะจอดกันตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนั้นอะไปหามันแล้วมันก็จะมีต้นอะไรก็ไม่รู้ที่ลูกมันเปรี้ยวๆเป็นแบบว่าพวงๆแดงๆอะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียกชื่อต้นอะไรกันอะก็เลยเรียกชื่อต้นอะไรดีวะมึงต้นโอ้นาร้ายแล้วกันแต่ละชื่อก็แบบหนังอินเดียมากอ่ะมันก็ดูไม่ไกลเนาะแล้วทำไมตอนเด็กเราปั่นจักรยานเลยรู้สึกว่าเหมือนทางนี้มันไกลวะแล้วต้นไม้ก็เยอะอยู่ยังไงเราขึ้นทางนี้เลยจอดตรงนี้เนาะอันนี้
เอาแหละทีเนี้ยต้องไปตามหาอีกว่าไหนจำได้ว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะอยู่ข้างๆกับพงเอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเฉลยเลยก็คือเรามาทำความสะอาดโกดให้แม่แก่หรือก็คือยายของเรานั่นเองแต่ที่เนี้ยด้วยความที่โกดเยอะขึ้นก็เลยต้องไปเดินหาว่าโกดแม่แก่อันไหนอีกปะเตรียมของเดี๋ยวนี่มันน่าร้อนมันน่าร้อนโอ้เราไม่มีถุงมาลงแต่ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาโกดยายกันก่อนอื่นเราก็สักการะสารพุงก่อนอันนั้นอ่ะใช่ปะนี่เลยทุกคนอันนี้นะแกะทำก่อนอ่ะหาชื่อเหรออ่านชื่อสิอุ้ยตอบฟังเคยคุณแม่ตอบฟังเคยโอเคคุณพ่อขำฟังเฟือยแม่ตอบฟังเฟือยโอเคแต่ลูกก็ลูกละลายไปหมดละเฮ้ยเราไม่มีแจกันอ่ะฮะเราไม่มีแจกันวางวางกับอะไรก็ได้ยอดอ่ะเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มทำความสะอาดกันดูจากพื้นก็แบบป่ะจะติดตั้งอย่างไรคนแล้วตอนนี้เราเอาน้ำขึ้นไปล้างโกดให้ยายนะคะสำเร็จเอาใส่ไม่โดนเลยเ
ออลาดดีกว่ามาลาดแบบน้อยดีกว่าของพ่อแก่แม่แก่มีทุกปุ่มที่ดีขาดเหลืออะไรก็บอกลูกหลานได้โอ้โหผมได้ด้วยนะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขร่างกายแข็งแรงกันทุกคนสาธุสาธุต้องใช้ให้หมดเลยจ้าจะได้ชุ่มฉ่ำขอพ่อแก่แม่แก่ช่วยดลบันดาลให้ลูกหลานมีโชคมีลาภร่ำรวยทำอะไรก็ร่ำรวยทำอะไรก็สำเร็จแล้วดิแย่ทำอะไรก็สำเร็จส่งแล้วดิแย่จริงอ่ะขาดอะไรอยู่ไหมอย่างนึงแป้งมองเล่ยาเสือแผ่เพื่อนบ้านนะคะสงการจ้าสงการสงการจ้าสงการจ้าสงการจ้าเดี๋ยวฝากกับติ๊กบุ๊กเลยขอให้ทุกท่านที่แห่งนี้มีความสุขนะคะข้าพเจ้าทั้งสามล่วงเกินประมาทสิ่งใดอภัยด้วยนะเจ้าค้าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดื้อหยิ่งนะเจ้าค้าขอโชคดีค่ะขอมาขออภัยเลยนะที่นี้อ้าวรองเท้าข้าหายค่ะอ้าวนี่เราไปดูบันไดภารกิจของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเขาเรียกการอะไรอะระลึกถึงบรรพบุรุษก็ได้มาทำความสะอาดนะคะโกรธของตากับยายพ่อแก่แม่แก่แล้วก็เพื่อนบ้านข้างเคียงพ่อแก่แม่แก่ด้วยเนื่องในวันสงกรานต์ยังไงใครที่ได้ดูคลิปนี้ถ้ามีเวลาได้กลับบ้านก็อย่าลืมไปเยี่ยมปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่วายชนไปแล้วเนาะก็ไปเยี่ยมสักการะเขาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปละมีความสุขวันสงกรานต์จ้ะ